จงมาลมจงมานี่คือแท่นปรัมภิธีของขงเบงเป็นแท่นเรียกลมอาคเนหรือลมตะวันออกถ้าจะสู้ด้วยไฟก็ต้องมีลมหนุนไฟกับลมเป็นท่าที่เกื้อหนุนกันไฟที่โหมด้วยลมจะเป็นไฟบรรลัยการเผาทับเรือโจโฉให้วอดวายหลังจากที่ทั้งจิวยี่และขงเบงได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเสร็จสรรพในการศึกที่ผาแดงแต่สิ่งหนึ่งที่สร้างความกังวลใจใหญ่หลวงเมื่อจิวยี่รู้ดีว่าทิศทางลมนั้นได้พัดมาทางทัพของตัวเองกลศึกซุนวูบอกไว้ว่าทัพที่อยู่ใต้ลมจะเสียเปรียบโอกาสชนะแทบมองไม่เห็นและแผนที่จะใช้เพลิงเผาทัพของโจโฉที่คิดไว้นั้นอาจไม่สำเร็จลุล่วงตามที่คาดสิ่งนี้ยิ่งทำให้จิวยี่ไม่สบายใจคิดมากซะจนล้มป่วยขงเบ้งเองก็ทราบข่าวจึงเดินทางมาพบกับจิวยี่ที่ค่ายเมื่อสนทนากันทำให้ขงเบ้งทราบถึงสาเหตุอาการป่วยทางใจของจิวยี่เขาจึงบอกไปว่าตนเองนั้นสามารถเรียกลมและทำให้ลมพัดไปทางทัพเรือโจโฉได้จิวยี่ดีใจเป็นอันมากจึงสั่งสร้างแท่นบารมีพิธี7ดาวดังคำขอของขงเบ้งจากนั้นขงเบ้งก็ทำพิธีเรียกลมอาคเนนานอยู่หลายวันบนเนินเขาลำปินสารและในที่สุดเมื่อลมเปลี่ยนทิศฝ่ายจิวยี่ก็สามารถใช้เพลิงเผาทัพโจโฉได้ชัยชนะอย่างงดงามขงเบ้งมีวิชาอาคมลึกลับเรียกลมได้หรือเป็นที่ขงเบ้งรู้ดินฟ้าอากาศรู้ว่าลมจะเปลี่ยนทิศในช่วงเวลานั้นเราก็ไม่อาจรู้ได้แต่การที่ขงเบ้งบอกว่าตนเองนั้นมีวิชาไสยศาสตร์เรียกลมได้อาจเป็นเพราะการใช้จิตวิทยาข่มขวัญจิวยี่เพื่อให้ตนเองนั้นมีความเหนือกว่าก็เป็นได้ขงเบ้งคือปราชญ์ที่มีกลลวงแยบยลหาตัวจับได้ยากจริงๆค่ะ